สาวนครนนท์เฉือนสุพรีมผงาดแชมป์วอลเลย์บอลอะคาเดมี่ลีกกีฬาวันที่21ตุลาคม2567 19:12 น.สาวนครนนท์งัดฟอร์มเก่งเฉือนสุพรีมทิพยชลบุรีอีเทคผงาดแชมป์วอลเลย์บอลอะคาเดมี่ลีกขณะที่ฝั่งทีมชายแชมป์เป็นของกอกกูดคาบาน่า A4Sการแข่งขันวอลเลย์บอลอะคาเดมี่ลีกประจำปี2567ที่ยิมเนเซียม1มหาวิทยาลัยรามคำแหงประเภททีมหญิงรอบชิงชนะเลิศสโมสรนครนนท์ตบเอาชนะสุพรีมทิพยชลบุรีอีเทคไปแบบสุดลุ้น3-2เซต25-18 13-2522-25 31-29 15-10 คว้าแชมป์มาครองสายอัมเอรอไม้ไต่คูจอขณะที่ประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศกอกกูดคาบาน่า A4S คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จหลังตบเอาชนะวิทยาลัยนครราชสีมาปลูกปัญญาขามทะเลส3-0เซต25-23 25-18 27-25ขณะที่ประเภททีมหญิงรอบชิงชนะเลิศสโมสรนครนนท์คว้าแชมป์ได้สำเร็จตบเอาชนะสุพรีมทิพยชลบุรีอีเทคไปแบบสุดลุ้น3-2เซต25-1813-25 22-25 31-29 15-10 ด้านรอบชิงอันดับ3ทีมหญิงไดมอนด์ฟู้ดไฟร์เชฟสมุทรสาครตบชนะมหาวิทยาลัยขอนแก่นสตาร์วีซี3-0เซต27-25 25-2225-17 ส่วนทีมชายพิษณุโลก VC ตบชนะ RSUVC 3-0 เซต 25-22 25-18 29-27 สำหรับการแข่งขันรายการต่อไปของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเป็นศึกวอลเลย์บอลอาชีพรายการโปรชาเลนจ์มี12สโมสรร่วมแข่งขันแบ่งเป็นทีมชาย7ทีมและทีมหญิง5ทีมแข่งขันที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครนครปฐมจังหวัดนครปฐมระหว่างวันที่23-27ตุลาคมนี้คัดเอา2ทีมจากประเภทชายและหญิงขึ้นไปแข่งขันรายการวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกในช่วงเดือนพฤศจิกายนต่อไปบทบรรณาธิการยื่นยุบพรรคอีกแล้วประเด็นร้อนวันที่20ตุลาคม2567 18:23 น.ประเด็นการพิจารณายื่นให้ยุบพรรคการเมืองปรากฏขึ้นมาอีกครั้งหลังสองครั้งหลังสุดมีการยุบพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลอันเป็นพรรคที่ตั้งขึ้นใหม่พร้อมกันนี้ยังตัดสิทธิทางการเมืองคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นระยะเวลา10ปีทำให้บุคคลรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งถูกกำหนดห้ามโดยกฎหมายไม่อาจยุ่งเกี่ยวทำกิจกรรมหรือมีตำแหน่งทางการเมืองได้ก่อนหน้านี้มีการยุบพรรคการเมืองมาแล้วหลายครั้งตั้งแต่ไทยรักไทยชาติไทยและพรรคอื่นต่อมาก็ถึงคิวพรรคพลังประชาชนอันเป็นผลพวงของการรัฐประหารของกองทัพแต่พรรคการเมืองที่อยู่ในความรู้สึกของประชาชนนั้นเป็นที่แน่ชัดว่ากำจัดได้ก็แต่เพียงชื่อและห้ามกรรมการบริหารพรรคเท่านั้นแต่เมื่อมีการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นก็เติบใหญ่เป็นที่นิยมอีกในนามพรรคอื่นล่าสุดเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองได้พิจารณาคำร้องจำนวน6คำร้องที่มีผู้ร้องขอให้พิจารณามีคำสั่งและยื่นยุบสลายอีกหลายพรรคประกอบด้วยพรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาประชาชาติรวมถึงพรรคเล็กที่เป็น6พรรคร่วมรัฐบาลเดิมอ้างสาเหตุจากนายทักษิณชินวัตรซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรคใดกระทำการครอบงำชี้นำและทั้ง6พรรคการเมืองก็ยินยอมให้ครอบงำชี้นำอันเป็นการยื่นร้องของบุคคลต่างกรรมต่างวาระรวม6คำร้องนายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่าคำร้องมีมูลจึงให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการและมีความเห็นเสนอโดยให้แล้วเสร็จภายใน30วันเป็นอย่างน้อยกรณีนี้มีปฏิกิริยาจากฝ่ายการเมืองอย่างหลากหลายโดยเฉพาะกรณีที่ระบุว่าเป็นคำร้องนิรนามนั้นจักสามารถนำมาเป็นเรื่องร้องเรียนที่ควรรับมาพิจารณาได้อย่างไรนอกจากนี้คำร้องอื่นในลักษณะดังกล่าวก็เป็นเสมือนการนึกตรึกคิดเอาเองตั้งข้อสงสัยแล้วนำไปเป็นเหตุยื่นร้องขณะเดียวกันผู้ร้องบางคนก็น่าสงสัยในเครื่องชี้เจตนาจริงอยู่พรรคการเมืองย่อมถูกร้องเรียนตรวจสอบได้ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแต่หลายเรื่องกลับไม่ได้กระทำไปในฐานะผู้เสียหายโดยแท้จริงตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีมีพรรคการเมืองใหญ่ถูกยุบไปแล้วอย่างน้อย4พรรคดังนั้นต้องตั้งคำถามว่าเป็นประโยชน์จริงหรือไม่เพราะพรรคการเมืองควรอยู่หรือสิ้นไปน่าจะโดยความนิยมประชาชนมากกว่าสาวสวยศรีสะเกษไลฟ์สดประกาศตามหาคู่ชีวิตเปิดสเปค8ข้อมีอะไรบ้างทุกทิศทั่วไทยวันที่21ตุลาคม2567 12:20 นสาวสวยศรีสะเกษไลฟ์สดประกาศตามหาคู่ชีวิตเปิดสเปค8ข้อหนุ่มคนไหนอยากกุมหัวใจต้องผ่านหลักเกณฑ์นี้เช็คลิสต์ได้ที่นี่เลยจากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กสาวชื่อซายามอนอันคำทำการไลฟ์สดประกาศตั้งเกณฑ์เพื่อเลือกคู่ครองในวัย30ปีซึ่งหลังจากทำการไลฟ์สดปรากฏว่าสร้างความสนใจให้กับหนุ่มใหญ่หนุ่มน้อยที่ต่างมากดไลค์และเข้ามาคอมเมนต์พร้อมสมัครเป็นแฟนจำนวนมากล่าสุดเมื่อเวลา 9:00 นวันที่21ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบหญิงสาวคนดังกล่าวชื่ออลิสหรือนางสาวสยามนอุ่นคำอายุ30ปีปัจจุบันทำงานเป็นข้าราชการของหน่วยงานแห่งหนึ่งในพื้นที่จอศรีสะเกษซึ่งเป็นหญิงสาวหน้าตาดีรูปร่างเล็กน่ารักและมีเสน่ห์สาวสวยศรีสะเกษไลฟ์สดประกาศตามหาคู่ชีวิตเปิดสเปค8ข้อหนุ่มคนไหนอยากกุมหัวใจต้องผ่านหลักเกณฑ์นี้เช็คลิสต์ได้ที่นี่เลยโดยเจ้าตัวอยู่ในอาการเขินอายก่อนจะเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้สื่อข่าวฟังว่าที่ผ่านมาตนคบกับใครเป็นแฟนใช้แต่ความรู้สึกเป็นหลักและไม่ได้มีเกณฑ์อะไรมากมายทำให้เกิดความผิดหวังเรื่องความรักอยู่บ่อยครั้งแต่หลังจากอายุที่มากขึ้นในวัยที่เข้าสู่เลข3หรืออายุ30ปีนั้นจึงตัดสินใจกำหนดตั้งหลักเกณฑ์การเลือกคู่ชีวิตนางสาวสยามนกล่าวต่อว่าซึ่งในตอนแรกตนได้ตั้งหลักเกณฑ์เล่นๆไว้จำนวน30ข้อแต่หลังจากนั้นได้มีการปรับหลักเกณฑ์จัดหมวดหมู่ก็ตกผลึกเหลือเพียง8ข้อที่เพียงพอสำหรับตนในการกำหนดคัดคนเข้ามาใช้ชีวิตร่วมด้วยในอนาคตสำหรับหลักเกณฑ์8ข้อประกอบด้วย
สองฝ่ายไลฟ์สไตล์เข้ากันชอบอ่านหนังสือมีนิสัยรักสันโดษเพื่อนน้อยมีความเรียบง่ายในชีวิตมีศักยภาพในการสร้างรายได้และบริหารเงินเป็นมีวุฒิภาวะทางอารมณ์รู้จักคิดไม่เรื่องมากใจเย็นอ่อนโยนรักและดูแลใส่ใจเรามีความโรแมนติกรสนิยมทางเพศตรงกันมีความสูงผิวพรรณสะอาดน้ำเสียงดีบุคลิกดีไม่มีโรคที่เป็นกรรมพันธุ์มีความเข้าใจชีวิตเข้าใจสัจธรรมปรัชญาศาสนาในระดับที่ใกล้เคียงกับเราหรือสูงกว่านางสาวสยามนกล่าวว่าโดยทั้ง8ข้อนี้หากจะถามตนว่าผู้ชายที่เข้ามาหาตนต้องมีครบทั้ง8ข้อเลยหรือไม่จริงๆอาจจะมีไม่ครบหรือมีเพียงครึ่งหนึ่ง4ข้อหรือ6ข้อก็เพียงพอแล้วแต่ก็ต้องอยู่ในข้อหรือหลักเกณฑ์ที่ตนมองข้ามไม่ได้นางสาวสยามนกล่าวต่อว่าส่วนเรื่องอายุของคนที่จะเข้ามานั้นขอเป็นอายุ35ปีไม่เกิน50ปีและที่สำคัญต้องเป็นคนโสดหากจะเป็นพ่อไม่ลูกติดผ่านการแต่งงานมาแล้วก็สามารถมาสมัครได้เช่นกันแต่ต้องมีใบหย่ามายืนยันว่าโสดแล้วเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลังนางสาวสยามนกล่าวอีกว่าหลายคนอาจจะมองว่าชายหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ที่จะเข้ามาต้องมีกำหนดฐานเงินเดือนหรือไม่ตนมองว่าขอเพียงแค่ดูแลตนและครอบครัวได้ก็เพียงพอแล้วในเรื่องนี้เพราะตนไม่อยากกำหนดฐานเงินเดือนจะกลายเป็นมองว่าตนมองเรื่องเงินเป็นหลักซึ่งมันไม่ใช่แต่อย่างใดซึ่งจากทั้งหมด8ข้อนี้หากไม่ได้ตามหลักเกณฑ์หรืออะไรเลยตนก็พร้อมจะรอและยังไม่แต่งงานและมีชีวิตคู่แต่อย่างใดนางสาวสยามนกล่าวด้วยว่าสำหรับใครที่บอกว่ายิ่งอายุเยอะสเปกยิ่งลดลงโดยส่วนตัวแล้วไม่จริงเลยยิ่งอายุเยอะเกณฑ์ยิ่งเยอะตามยิ่งผ่านประสบการณ์มาเราก็ยิ่งตระหนักและรอบคอบในการเลือกคู่ชีวิตเกณฑ์นี้ที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อตระหนักว่าการที่เราจะมีคู่เราต้องมองคุณสมบัติอะไรบ้างนางสาวสยามนกล่าวว่าเพราะถ้าเราตัดสินใจด้วยการใช้อารมณ์อย่างเดียวมันจะมีปัญหาอื่นๆตามมาคือความรักความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาแต่คุณสมบัติอื่นๆที่ไม่ใช่ความรู้สึกมันเป็นคุณสมบัติที่อยู่นานมีความสำคัญในความสัมพันธ์ระยะยาวจึงจำเป็นต้องตระหนักในการเลือกคู่ครองสิ่งสำคัญในการเลือกเกณฑ์และการเลือกคู่หัวใจสำคัญคืออย่าไปเชื่อว่าการมีคู่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขดีกว่าการเป็นโสดเพราะถ้าเราเชื่ออย่างนั้นเราจะเริ่มลดเกณฑ์ต่างๆลงเพื่อจะได้มีคู่แล้วทำตามความรู้สึกเพื่อสละโสดมันมีการวิจัยว่าการมีคู่กับไม่มีคู่มันไม่ต่างกันมากเราจึงต้องมีความรู้สึกในฉบับของเราเองมีความสุขในแบบตัวเองและสามารถออกแบบให้มีความสุขได้ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของความสุขในชีวิตนางสาวสยามนกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับท่านใดที่สนใจและมีคุณบัตรตามที่อลิสประกาศสามารถติดต่อหรือทักไปได้ที่ Facebook สยามนอันคำซึ่งตอนนี้เจ้าตัวเปิดใจพร้อมให้โอกาสชายหนุ่มที่คิดว่าพร้อมและจริงใจและมีหลักเกณฑ์ตามที่เจ้าตัวกำหนดไว้